วัสดีครับสงกรานต์ AY นะครับวันนี้พามาดูการทำรั้วบ้านกันนะครับในส่วนของรั้วบ้านลักษณะแบบนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยจะก่อเป็นบล็อกขึ้นมาแล้วก็ฉาบปูนในส่วนด้านบนเนี่ยก็ติดเป็นโครงเหล็กลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดติดไม้เชอร่าหรือว่าไฟเบอร์ซีเมนต์เข้าไปนี่ครับช่างก็กำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นเลยนะครับพอดีว่าช่างมาทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็เลยมาพูดคุยกับช่างเขาเลยเสนอให้ช่างเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเครื่องมือช่างไหมช่างลองดูไหมนะครับช่างเขาก็ใจดีบอกว่าเออเอามาลองดูนะครับผมก็เลยจัดเป็นสว่านไร้สายของทางเคยังตัวนี้ก็จะเป็นขนาด18โวลต์นะครับเอามาให้ช่างลองใช้งานกันดูสำหรับสว่านของช่างที่เห็นใช้งานอยู่เขาก็จะใช้เป็นตัว12โวลต์นะครับก็จะเป็นแบตก้อนเล็กๆหน่อยนะครับการทำงานก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของความแรงแล้วก็ความจุแบตเตอรี่พอเห็นช่างชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยนะครับพอช่างเจอตัวนี้เข้าไปนะช่างบอกว่าอุ้ยมันแรงดีมากแล้วก็ประกอบกับแบตเตอรี่5แอมป์นะถือว่าให้ความจุมาค่อนข้างจะเยอะนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องกันเพลินเลยนะครับในส่วนของสกรูที่ใช้งานในรูปแบบนี้นะครับก็จะเป็นสกรูปลายสว่านแล้วก็มีปีกแบบนี้นะครับหน้าที่ของปีกเนี่ยก็คือมันจะไปคว้านรูของไม้ฝาเนี่ยให้มันรูใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าเวลาเกลียวลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ติดนะครับหลังจากนั้นพอปลายสว่านเนี่ยเจาะทะลุเหล็กเข้าไปแล้วปีกตรงเนี้ยมันก็จะโดนกัดหายไปจนหมดจากนั้นเกลียวมันก็จะทำการล็อกเข้ากับเหล็กที่เจาะเข้าไปนั่นเองนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติคร่าวๆของสกรูปลายสว่านแบบมีปีกตัวนี้นะครับในส่วนของนอกบ้านช่างก็ทำการติดตั้งกันไปเรื่อยๆในส่วนในบ้านช่างอีกท่านหนึ่งก็ทำการวัดตัดกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับไม้ฝาเชอร่าตัวนี้นะครับก็คือวัดตัดให้ได้ตามขนาดผมก็เอาเป็นเครื่องเจียร์4นิ้วทางเคยังแล้วก็ใส่ใบตัดกระเบื้องมาให้ช่างลองใช้งานดูด้วยนะครับสำหรับใบตัดกระเบื้องนี่ก็สามารถใช้งานได้ทั้งตัดกระเบื้องแล้วก็ตัดไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้ก็ได้เช่นกันเวลามาตัดไฟเบอร์ซีเมนต์แบบนี้นะครับฝุ่นก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับการปิดจมูกนี่ถือว่ามีความสำคัญและก็จำเป็นมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกบ้านกันบ้างโอ้ก็ถือว่าเดินมาได้ค่อนข้างเร็วทีเดียวสำหรับงานนะครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จไปเกือบ4ช่องแล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องเสร็จแน่ๆนะครับช่างเขาว่าอย่างนั้นนะครับเวลาเรามีเครื่องมือดีๆไว้ใช้งานแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานให้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของความแรงของตัวเครื่องมือเองแล้วก็ความจุของแบตเตอรี่นะเราไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆนะครับก็ให้ช่างทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำรั้วทำกำแพงบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าในรูปแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับพามาดูทีมช่างเขาทำงานกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ